ราคาจำหน่ายไปดูใต้คลิปนะครับในคำบรรยายกับ คอมเมนต์ปักหมุดนะผมจะพิมพ์ไว้ในนั้นนะผมจําไม่ได้แล้วราคามันกี่บาทนะครับเพราะว่าได้มาหลายสัปดาห์แล้วเราไม่ได้รีวิวสักทีไม่ว่าสักทีนะครับนี่คือ Amutros นะครับรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยลิงก์สั่งซื้อก็มีราคาเขาบอกนะครับข้างใต้คลิปนะไปดูได้เลยนะครับผมอย่ามาถามอีกว่าราคาเท่าไหร่นะเพราะบอกไปแล้วให้ไปดูให้ไปอ่านกันนะครับถ้าไม่อ่านไม่ดูเนี่ยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วแล้วผมเองก็ไม่ใช่ร้านค้าด้วยนะในนี้จะมีซองไฟฉายมาให้นะครับเป็นซองไ นะครับห้อยคาราบินเนอร์มัดกับเป้อย่างเงี้ยตรงนี้จะเบลลูลูมลลี่ลูมนะครับร้อยอาเข็มขัดใส่กับเสื้อเกราะแล้วด้านล่างก็ทะลุส่วนฟ้าปิดก็เป็นเวลโครแล้วด้านในก็บุนนโอพรีน ine, นะครับหรือว่าไอตัวนุ่มๆกันบาดกันขูดขีดสายคล้องมือนะครับสายล่ามก็มีมาให้เป็นไนล่อนสีดําแบบนี้ปรับความกว้างได้ด้วยคู่มือภาษาจีนนะครับซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะผมอ่านภาษาจีนไม่ออกเลยนะครับ ไม่ได้เป็นสเปคไฟฉายด้วยนะน่าจะเป็นแบบเหมือนคําแนะนําอะไรแบบนี้ข้อควรระวังอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วก็มีอะไรเป็น Combat Ring ทําด้วยยางนะครับแล้วก็จะมีโอริงสีขาวขุ่น1เส้นนะครับนอกจากนี้ก็มีตัวไฟฉายนะครับไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะนะครับผมก็ราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้าตัวนี้มันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มันน่าสนใจยังไงนะครับผม นี่คือ Almutoch XT45 นะครับซึ่งตัวนี้เป็น XT45 ที่เป็น LED รุ่นอะไรไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็น SBT90 Version 2ไหมไม่รู้นะหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันข้อมูลก็เดี๋ยวผมจะให้ไว้ในชื่อคลิปนะครับหัวคลิปเลยนะก็อ่านกันไปเลยนะครับว่ามันคือ LED รุ่นอะไรรายละเอียดก็อยู่ในพ i n คอม comment กับ description เหมือนกันนะครับ ตัวของไฟฉายก็ผลิตด,ด้วย um อลูมิเนียมอลอยนะครับซึ่งก็เป็นวัสดุที่น้ำหนักเบาทนทานแล้วก็ไม่เป็นการกัดกร่อน,นครับไม่เกิดสนิมนั่นเองนะจริงจิงอลูมิเนียมก็ออกซิเดชันได้นะมันจะเป็นตะกอนขาวๆเป็นผงขึ้นม,มานั่นคือออกซิเดชันของอลูมิเนียมนะครับก็ทำอโนดไดซิ่งสีดำก็ป้องกันการเกิดออกซิเดชันได้ดีด้วยนะครับนี่นะตามนี้เลยนะครับ ส่วนตัวไฟฉายเองเนะี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นหัวโตวนิดนึงแล้วก็ลักษณะของไฟฉายเป็นคลาสที่เรียกว่า Compact นะครับ search light ก็คือเป็นไฟฉายค้นหานะครับขนาดกลางเล็กนะครับ t o m p a ก t ก็คือแบบพกพาไม่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วน b บเซ l นะครับหรือว่าตัวกระบอกเลนส์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็น s i n l e s s Steel มีการยิงเลเซอร์ไว้ว่าเป็นชื่อรุ่น XT45 ซึ่งอ,อ m ม t นท XT45 เนี่ยเขาทำออกมาหลายเวอร์ชันมากนะทั้งเป็น Uh, xhp 7 0ทั้ง s h p 5 0เยอะมากนะครับมีหลายแบบมากตัวนี้ก็เป็น led รุ่นหนึ่งที่ต่างออกไปจากทั่ว,วไปซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าตรงกลางของ emitter นะครับหรือว่าตัวให้แสงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบนด์แผ่นๆนะครับแล้วเป็นกลมๆซึ่งอันนี้จะให้แสงที่มีความพุ่งนะครับมากกว่า uh, led ที่เป็นลักษณะไดโอดตัวปล่อยแสงเป็นสี่เหลี่ยมนะเออฐานเป็นสี่เหลี่ยมจริงอะแต่ตรงกลางมันกลมนะครับแล้วมันแบรนด์ไม่มีเลนส์นะครับตามนี้เลย ส่วนฐานก็เป็นสีขาวนะครับเพิ่มการกระจายแสงแล้วก็รีเฟล c t เตอร์หรือโคมสะท้อนภายในเนี่ยเป็นแบบผิวเรียบน,นะครับสมูทก็ให้ลักษณะที่มีฮอตสปอตที่เข้มจัดเลยแล้วก็สปิลที่มีพอใช้งานได้นะครับไม่ได้ว่าหนามากนะครับก็ออกเป็นแนวสายพุ่งนั่นแหละพอทั้งลึกทั้งกวา้างทั้งเรียบเลย ส่วนกระจกเป็นแก้ว Temper glass ตัวนี้ไม่ได้เคลือบแอนต e รีเฟค c o a t นะครับเป็นแบบธรรมดามันก็จะเป็นบัจเจตบัจเจตนะนะราคาผมคิดว่าน่าจะประมาณพันพันกว่าบาทพันปลายพันถึง2,000ต้นต้น,ตนอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนร่องระบายความร้อนหรือ h e a t Sink นะครับ i s s i p a t i o n Fin เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดรอบหัวเลยนะเพราะว่าตัวนี้น่าจะร้อนอยู่นะครับค่าสเปคนะครับแสงกี่ลูเมนไกลเท่าไหร่เปิดได้นานเท่าไหร่อะไรเดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับอ่านใน Description ฟินคอม m มนตเลย ส่วนสวิตช์ปิดเปิดคอนโทรลของไฟฉายตัวนี้อยู่บริเวณคอไฟฉายนะครับซึ่งเป็นสวิตช์โดมนะครับสีเทาครับนุนๆแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีการลดน้ำหนักด้วยการเซาะร่องนะครับแบบนี้ลายกันเลื่อนก็จะเป็นลายที่ออกแบบมาให้เป็นแนวขวางกับตัวด้ามแล้วก็ส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นเ,เหลี่ยมแบบเดียวกับตัวคอไฟฉายมี สัญลักษณ์เว็บไซต์นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับว่าจะบอกว่าเป็น a r m u t r o s c o m นะครับเป็นรูปนกฮูกแล้วก็จะมีรูสำหรับร้อยเชือกสายล่ามอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบทำมานุนนงต,ตรงนี้ก็ช่วยลดการกระแทกนะครับความเสียหายจากการตกแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยหัวไฟฉายเนี่ยสามารถจะหมุนออกมาแยกจากตัวท่อได้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าด้านในจะมีตัวเฟตนะครับกับตัวคอนแทคที่เป็นทองเหลืองอยู่แต่ไม่มีสปริงโหลด ท่อก็จะเป็นท่อเกลียวแบบที่มีเกลียวกว้างนะครับลดการปีนเกลียวส่วนโอริงติดตั้งมาก็เป็นสีขาวตรวจสอบความเสียหายนะครับได้ง่ายนะถ้าเป็นสีดำเนี่ยบางทีมันขาดแหว่งชํารุดเราดูยากนะแต่สีขาวก็จะเห็นชัดแล้วก็เกลียวก็เก็บได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็นั่นหนาด้วยนะครับนอกจากนี้ท้ายก็จะมีสปริงโหลดขนาดใหญ่แต่ท้ายไม่มีแม่เหล็กโอริงที่ให้มาก็จะมีมาในเซตนะครับหัวท้ายอย่างละหนึ่งแล้วมีสำรองม,มาอีกหนึ่งด้วยนะในแพ็คนะครับ ก็เป็นเกลียวกว้างเหมือนกันตามนี้เลยนะครับผมส่วน Combat Ring ที่ให้มาเนี่ยจริงๆไม่ได้ใช้เป็นคอมบัดริงซะทีเดียวนะแต่มันจะเป็นตัวยางที่ช่วยกันกระแทกนะครับเวลาตกรวมถึงการวานแล้วไม่ให้มันกลิ้งนะครับการติดตั้งก็คือต้องใช้แรง Force หน่อยนะประมาณนึงนะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูแล้วลวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ไปดูแสงกันก่อนว่าแสงเป็นยังไงจากนั้นค่อยมา ดู u i กันนะครับนี่ก็ต้องดันใช้แรงพอสมควรเนาะฝืนๆมาหน่อยนะครับนี่ตามนี้นะครับติดเข้าไปเสร็จปุบ๊บมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วเดี๋ยวไปดูแสงกันนะครับลราจากนั้นเข้ามาดู u i กันนะไปดูแสงกันเลยครับผม โอเคนะครับดูแสงกันแล้วเป็นไงอลังการดีไหมนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรุ่นนี้ได้คือ18650หัวนูนมีวงจรใส่ท่อแม็กนะครับหรือว่า2 0 7 0 0หรือ21700ที่ก้อนไม่ยาวซึ่งอันนี้เป็นของฟ h o ิก i ์นะครับหัวนูนมีวงจรก้อนยาวนะถ้าลองเทสดูคือถ้าใส่แบตเข้าไปแล้วมันชนเราเห็นว่าฝาท่อเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าขอบแบตแบบนี้นะครับก็คือแบตล้นออกมาแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีสปริงโหลดมันไม่ช่วยอะไรแล้วนะับ,บตตนนําาใให้ใช้ชงก เจ้ารุ่นนี้ก็คือต้องเป็นแบตหัวแบนดนะครับมีหรือไม่มีวงจรก็ได้แต่ต้องหัวแบนด์นะนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต่ํากว่าขอบท่อนะครับแบบนี้เสมอเนี่ยอาจจะแน่นหน่อยแต่ถ้าต่ากว่าเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขันฝาเข้าไปเพราะมันต้องมีพื้นที่ให้สปริงยุบตัวด้วยนะถ้ามันล้นออกมาเนี่ยมันพอดีมันอาจจะแน่นมากนะครับโอเคนะเจ้าตัวนี้มีระบบล็อกเอาท์ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลายฝาท้ายนิดนึงกดเปิดปิดไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้แต่ถ้าขันฝาเข้าไปสุดเมื่่อไหรรนะคับ ไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับซึ่ง UI เขาจะมีอะไรบ้างน,นะมาดูกันเลยนะครับผม UI ปกตินะครับก็คือคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดนะครับระดับแสงขึ้นมาน่าจะมีเมมด้วยนะแล้วก็ถับอีกครั้งเป็นการเพิ่มความสว่างนะครับไประดับต่างๆเช่นระดับต่ำระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับมี3ระดับด้วยกันนะในตัวนี้นครับลองดูนะต่ำกลางสูง ไม่รวมเทอร์โบไม่รวมอนะัลตร้าโลเนาะแล้วก็ถ้าเกิดผมปิดไว้ที่ระดับงนกลางด้วยการกดค้านะครับกดคลิกอีกทีนจะเป็นการเรียกระดับกลางขึ้นมานะครับเริ่มต้นนะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการเริ่มที่ระดับโลเลยอัลตร้าโลมูนเลยนะครับต่ำๆเลยกดสวิต ค้างตั้งแต่ต้นเลยไฟก็จะติดขึ้นมาที่ระดับต่ํามากนะเดี๋ยวผมจะลองอเปิดให้ดูนะครับระดับโลแล้วกันเนาะนี่คือระดับโลนะครับมันจะประมาณนี้แต่ถ้าเอาตัวโลเนี่ยไฟปิดอยู่กดค้างตั้งแต่ต้นเลยนะไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับต่ํามากนะครับสังเกตดูว่าแสงจะเบา,กว,ากว่าระดับโลเยอะเลยนะครับส่วนเทเบิลนะครับก็กดดับเบิลแท็บที่สวิตช์หรือดับเบิลคลิกนะครับไฟเปิดหรือปิดอยู่ก็ได้นะแท็บแทบนะครับก็จะไปเทเบิลเลยนะครับปิดอยู่สมมุติ่าปิดนะครับ สมมติผมปิดอยู่นะแบบนี้นะกดดับเบิลแท็บเลยนะหรือดับเบิลคลิกนะไฟก็จะไประดับสูงที่สุดเลยนะครับส่วนทริปเปิลแท็บทริปเปิลคลิก123ก็จะเข้าสโตรบเลยทันทีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการลัดเข้าไม่ว่าไฟจะปิดอยู่หรือเปิดอยู่ก็ตามนะครับ3คลิกก็เข้าสโตรบเลยนะครับนี่ปิดเปิดอยู่1 2 3นะตามนี้เลยแล้วไฟจะมีระบบอีกอันนึงคือระบบเปิดแบบดิมเมอร์นะครับเดี๋ยวลองดูนะผมจะกดค้างนะครับจนไฟติดขึ้นมา หลังจากที่ไฟติดแล้วสามารถจะเพิ่มลดความสว่างด้วยการกดค้างนะครับแล้วมันจะเป็นสมูทแรมปิ้งนะนี่มันแบบเบาครับกดค้างอีกก็เป็นแบบขึ้นนะครับแต่วิธีการเปิดแบบนี้นะครับเมื่อมันสุดมันจะกระพริบนะครับขึ้นหรือว่าลงก็ตามเนาะ <S <S วิธีเปิดแบบนี้นะครับใช้งานด้วยการกดค้างตั้งแต่ต้นเท่านั้นนะลองดูนะครับกดค้างแต่ต้นเลยไฟติดติดปุบแล้วก็เพิ่มความสว่างด้วยการกดค้างนะครับขึ้นหรือว่าลงบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเรากดคลิกตอนเปิดเนี่ยเรากดสมูทดัม p ิ i n g เนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะเป็นการปิดเพราะฉะนั้นมันแยกออกจากกันชัดเจนนะถ้าต้องการจะเปิดเป็นสเต็ปกดคลิกเปิดนะครับกดค้างปิดถ้าต้องการเปิดแบบสมูทดัม p ิ i n g กดค้างเปิดกดคลิกปิดนะครับต่างกันนะส่วนการเพิ่มความสว่างก็ตามนั้นเลยถ้าคลิกก็คือกดอ่านี่นะสมมติผมดกดคลิกนะครับ คลิกแต่ละทีจะเป็นการเพิ่มความสว่างลดความสว่างนะครับแต่ถ้าเกิดกดค้างแต่ต้นนะครับเพิ่มความสว่างก็กดค้างด้วยนะครับตามนั้นเลยนะครับนี่คือ U I ของเขานะครับเจ้า a l m u t r o s h XT45 นะครับ L E D น่าจะเป็นรุ่นอะไรไม่รู้นะเราดูชื่อคลิปแล้วกันนะครับตามนี้เลยลว่าเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท